วันในวันนี้เรามาถึงสัปดาห์ที่22ที่อยู่ในสรุปรูปย่อยของหนังสือฤทธโมง Amen 那主题说到基督是雅各而出的星หัวข้อของข่าวสารสัปดาห์นี้คือพระคริสต์ในฐานะดวงดาวที่ออกมาจากยาโคบ Amen 那其背景呢就记载在民数记的22到24章ภูมิหลังของเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือฤทธโมงบทที่22จนถึง24 Amen 在那里给我们看到摩押王巴勒他觉得无法与以色列人征战ในที่นั้นบาลาผู้เป็นกษัตริย์แห่งโมอาบเขาคิดว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะต้านทานอิสราเอลได้ Amen 他就去请这个巴兰就是外邦的这个伸言者来咒诅以色列人เขาก็เลยไปจ้างบิลาอามผู้เป็นผู้เผยพระชนะต่างชาติให้มาสาปแช่งชาวอิสราเอล Amen那巴兰总共就在那里提了四首诗歌ซึ่งบิลาอามเนี่ยก็ไปพยากรณ์ออกมาเป็นบทกลอน4ครั้ง Amen 那前面三首就是说到神对以色列的眼光3ครั้งแรกเนี่ยหรือ3บทแรกนั้นกล่าวถึงก็คือสายตาหรือมุมมองที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวอิสราเอล Amen 神看他的子民啊是圣别的是完全的并且是美丽的ซึ่งอยู่ในสัปดาห์หน้าเราจะมองเห็นว่าในสายตาของพระเจ้าแล้วชาวอิสราเอลนั้นทั้งแบ่งแยกบริสุทธิ์ทั้งครบสมบูรณ์ทั้งงดงาม Amen 那在下一周就讲到这三个点而在本周就是他的第四歌แต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเนื้อหาที่อยู่ในบทกลอนที่4ของบิลาอาม因为在四歌里面包含了一个基督的预言เพราะว่าในบทกลอนที่4หรือคำพยากรณ์ที่4นี้เป็นคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงพระคริสต์เอาไว้ Amen ใน24章17节ในบทที่24ข้อ17 Amen 那里说到我看他却不在现实我望他却不在近日ในที่นั้นบิลาอามบอกว่าเนี่ยเขาได้เห็นพระองค์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เขาก็ได้มองดูพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่ในเวลานี้ Amen 必有一星从雅各而出必有一仗从以色列兴起เขาบอกว่าดูเถอะจะมีดาวดวงหนึ่งที่ออกมาจากยาโคบ Amen 这里就给我们看到乃是指这个一星啊是说到这个基督的预言แล้วก็ยังมีคาถาดวงหนึ่งที่ออกมาจากอิสราเอลคาถาอันหนึ่งที่ออกมาจากอิสราเอลดาวดวงนี้เนี่ยก็หมายถึงพระคริสต์ Amen 那本篇的纲目啊其实只有两个大点ในโครงร่างตอนนี้มีเลขโรมันอยู่เพียง2เลขโรมันเท่านั้น第一个大点就说到基督是活星ในเลขโรมันที่1เนี่ยได้กล่าวถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นดาวที่มีชีวิต Amen 那第二大点就说到我众圣徒啊要跟随基督而成为他的复制ส่วนในเลขโรมันที่2เนี่ยก็บอกกับเราทั้งหลายว่าวิสุทธิชนทั้งหลายควรที่จะติดตามพระคริสต์ผู้เป็นดวงดาวนี้จนกระทั่งกลายเป็นดวงดาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์ Amen 那在第一大点给我们看到这个预言啊是在民数记的24章17节ในเลขโรมันที่1กล่าวถึงคําพยากรณ์ที่อยู่ในอฤทธโมบทที่24ข้อ17Amen 说到必有一星从雅各而出ซึ่งกล่าวว่าจะมีดาวดวงหนึ่งออกมาจากยาโคบ Amen 而这个应验呢就是在马太第二章ซึ่งการสำเร็จเป็นจริงของเรื่องนี้ก็อยู่ในหนังสือมัทธายบทที่2 Amen 在这个这里说到在希律王的日子耶稣生在犹太的伯利恒ก็คือในมัทธายบทที่2บันทึกว่าในสมัยของกษัตริย์เฮโรดนั้นพระคริสต์ก็ได้มาบังเกิดที่เบธเลเฮม Amen 看那有星象家从东方来到耶路撒冷แล้วก็มีโหราจารย์เนี่ยที่มาจากทิศตะวันออกมาหาพระองค์ Amen那身为犹太人之王的在哪里？因为他的心出现的时候，我们看见了。โหราจารย์นี้ก็ไปถามกษัตริย์เฮโรดในกรุงเยรูซาเล็มว่าผู้ที่จะมาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลนั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าพวกเราได้เห็นดาวของพระองค์ปรากฏ Amen 那这两节就给我们看到基督这星没有在犹太地显现乃是显现在外邦地ในที่นี้เราจะเห็นว่าพระคริสต์ผู้เป็นดวงดาวนี้ไม่ได้มาปรากฏอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลแต่ทรงปรากฏอยู่ในแผ่นดินของพวกต่างชาติ Amen 没有给犹太的祭司长和经学家看见反而给外邦的星象家这个
给他们看见พระองค์ไม่ได้ปรากฏให้บรรดาปุโรหิตและธรรมจารย์เห็นแต่พระองค์ไปปรากฏให้พวกโหราจารย์ชาวต่างชาติเห็น Amen 但是因着他们属人的观念啊没有到基督出生的伯利恒反而到了耶路撒冷แต่เนื่องจากโหราจารย์เหล่านี้แม้จะเห็นดวงดาวแต่ก็ยังคงมีทัศนคติฝ่ายธรรมชาติดังนั้นแทนที่จะติดตามดวงดาวไปเรื่อยๆก็ตามทัศนคติตามธรรมชาติไปสู่เยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอล对因为他们觉得哦犹太的这个王所以就应该是在耶路撒冷เพราะเขาคิดว่าในเมื่อพระองค์มาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาติยูดาห์พระองค์ก็น่าจะอยู่ในเยรูซาเล็มที่เป็นเมืองหลวง Amen 那这样就带进了一些消极的事情ผลลัพธ์ก็เลยเกิดผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงเลย Amen 第三节就说到希律王听见就惊慌不安全耶路撒冷也同他一样แต่ที่น่าสนใจก็คือในข้อที่3ของมัทธายบทที่2เมื่อเฮโรดได้ยินดังนั้นก็รู้สึกสะดุ้งกลัวแต่ว่าหลังบอกว่าทั้งกรุงเยรูซาเล็มก็สะดุ้งกลัวไปกับท่านด้วยเอเมน这个希律王啊不安这个是可以理解的การที่กษัตริย์เฮโรดเขาสะดุ้งกลัวอันนี้ยังไม่แปลกเท่าไหร่เอเมน但是整个耶路撒冷也跟他一样这个就有点这个奇妙了แต่ว่าที่ทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็มก็สะดุ้งกลัวไปกับเฮโรดด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกอาเมน然后从第四到第六节就给我们看到这个希律王啊就召集所有的祭司和经学家จากนั้นในข้อ4ถึงข้อที่6เราจะเห็นว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยก็ได้เรียกบรรดาปุโรหิตแล้วก็พวกธรรมอาจารย์มาอาเมน问基督当生在何处他们答在犹太的伯利恒ก็เฮโรดก็ถามคนเหล่านี้ว่าไหนพระคริสต์จะมาบังเกิดที่ไหนพวกนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยว่าก็ต้องบังเกิดอยู่ในเมืองเบธเลเฮมไงยูดาแขวนยูดานี่แหละเอเมน这就给我们看到我们不仅要有活心的引导另一面我们还需要有圣经的话เขาตอบได้จากมีคาบทที่5ข้อ2ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงแต่ต้องมีการนำพาที่มาจากดวงดาวที่มีชีวิตเท่านั้นแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีพระคำที่มาจากพระคัมภีร์ด้วยเอเมน然后第9节他们受到话的调整就从这个犹太哦，这个耶路撒冷往伯利恒去。หลังจากที่โหราจารย์ได้ยินคำที่มาจากพระคัมภีร์แล้วพวกเขาเนี่ยก็ลากษัตริย์ไปแล้วก็ไปยังที่เมืองเบธเลเฮม Amen 看呐、啊、他们曾看见他出现的那星在他们前头领路直领到那孩子那里就在上头停住了ทันทีที่เขาออกจากกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยดูเถิดดาวที่ได้ปรากฏขึ้นให้พวกเขาได้เห็นก็ได้นำหน้าพวกเขาไปจนไม่หยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งกุมารอยู่นั้นเอเมน这个我们看到啊他们在外邦地看见那星但是因着属人的观念那个星就向他们隐藏了จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยได้เห็นดาวดวงนี้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังอยู่ต่างชาติแต่ว่าเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังถูกปกคลุมด้วยทัศนคติฝ่ายธรรมชาติดังนั้นดาวดวงนี้ก็เลยหายไปจากเขาเอเมน因着他们接受圣经的调整回到正确的路上呢这个星又重新向他们显现ต่อมาเมื่อเขาได้รับการปรับแต่งจากพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์เมื่อเขากลับมาอยู่สู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วดาวดวงนั้นก็ได้ปรากฏให้พวกเขาเห็นอีกครั้งหนึ่งเอเมน接着他们进了屋子看见那孩子จากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในเรือนหลังนั้นก็ได้เห็นพระกุมารเยซูเอเมน然后在梦中受神指示不要回去见希律就从别的路回本地去了แล้วในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการชี้แนะอันศักดิ์สิทธิ์ในความฝันโหราจารย์เหล่านี้เนี่ยก็เลยไม่กลับไปยังเส้นทางเดิมแล้วก็กลับไปทางอื่นแทนเอเมน那这个两节就给我们看见只当我们看见了基督我们就无法再走回头路ซึ่งถ้าเอามาปรับใช้กับเราเนี่ยเราก็จะสามารถปรับใช้ได้ว่าทันทีที่เราได้พบกับพระคริสต์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเดินทางเก่าของเราได้อีกAmen 所以我们读的从第一到第十二节不仅指明基督是活心的应验ในมัทธายบทที่2ข้อ1จนถึง12ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นให้เรามองเห็นการสำเร็จเป็นจริงของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นดวงดาวที่มีชีวิตเท่านั้น更是启示我们如何来寻得这位基督แต่ว่าในพระคำตอนนี้ยังได้แสดงให้เรามองเห็นด้วยว่าเราจะมาแสวงหาจนพบกับพระคริสต์ผู้นี้ได้อย่างไรเอเมน所以刚才的经节是乃是基督作为新的应验เมื่อสักครู่นี้ข้อพระคัมภีร์เนี่ยให้เรามองเห็นการสำเร็จเป็นจริงของพระคริสต์ผู้เป็นดวงดาวเอเมน犹太人有论到基督的圣经知道他要生在何处
但是呢心向家却看到了基督的心ชาวอิสราเอลเนี่ยเขามีพระคัมภีร์มีความรู้ตามพระคัมภีร์จึงรู้ว่าพระคริสต์มาบังเกิดที่ไหนแต่ว่าพวกโหราจารย์นั้นมีดวงดาวอยู่เอเมน所以我们不仅要有这个活的引领更要有圣经的话เราไม่เพียงแต่ต้องมีการนำพาที่มีชีวิตเท่านั้นแต่ยังต้องมีพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเอเมน在第一终点总共有六个小点ในเลขอาราบิกที่1มีข้อย่อยอยู่6วงเล็บด้วยกันเอเมน1到4小点就说到他的心与他的心有关ในเลขก็คือในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นั้นมีความเกี่ยวข้องกับดาวของพระองค์เอเมน向我们解释基督就是那颗星ในข้อความเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เรามองเห็นว่าดาวของพระองค์ก็คือตัวของพระคริสต์นี่แหละเอเมน那5 6小点就告诉我们他不仅是星他也是日头ในวงเล็บ5ก็บอกกับเราว่าพระองค์ไม่เป็นแต่เพียงดวงดาวเท่านั้นแต่วันหนึ่งพระองค์จะเป็นดวงอาทิตย์ด้วยเอเมน在他第一次来的时候当时是这个黑夜所以他作为发光的星而来ในครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมานั้นนั่นเป็นยุคมืดที่เป็นเหมือนเวลากลางคืนดังนั้นพระองค์ก็เลยเสด็จมาในฐานะดวงดาวที่ส่องแสงเอเมน而当他第二次再来的时候已经是白昼他要作为公义的日头而来แต่ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาครั้งที่2ในเวลานั้นเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาในดวงในฐานะที่เป็นดวงตะวันในเวลากลางวัน但是奇妙的有点在这两个之间啊在那个这个叫做清晨啊这个要这个白天将至的时候他是作为晨星向警醒等候他的人显现อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2ก็จะมีช่วงที่เป็นเหมือนกับเวลาเช้ามืดในเวลานั้นพระองค์ก็จะปรากฏแก่คนเหล่านั้นที่เฝ้ารอคอยการเสด็จมาปรากฏของพระองค์ในฐานะที่เป็นดาวประจำรุ่ง所以他是晨星就表明天快亮了他快要回来了ในฐานะที่เป็นดาวประจำรุ่งเนี่ยก็หมายความว่าฟ้าใกล้จะสางแล้วก็คือเวลากลางวันที่พระองค์กลับมานั้นใกล้จะมาถึงแล้วเอเมน那第接下来就说到这个要寻得基督乃是一件活的事不是这个圣经道理知识的事อัลบิก2บอกกับเราว่าการค้นหาพระคริสต์นั้นเป็นเรื่องที่มีชีวิตไม่ใช่แค่การมีความรู้ในเชิงหลักธรรมตามพระคัมภีร์เอเมน我们一面要有圣经的话另一面要有活心的引导ในด้านหนึ่งเราต้องมีพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์อีกด้านหนึ่งก็ต้องมีการนำพาที่มาจากดาวที่มีชีวิตเอเมน而这两样都是为着一件事就是要让我们寻得基督ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ล้วนมีไว้เพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือให้เราได้แสวงหาจนพบกับพระคริสต์เอเมน那在第二终点里面有这个十个十二个小点ในอาราบิก2มีทั้งหมด12วงเล็บด้วยกันเอเมน我们其实刚才已经把这个经节已经过了一遍ซึ่งตะกี้นี้เราก็ได้ดูข้อเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ไปแล้วบทที่2ข้อ1ถึง12เอเมน那照着顺序啊第一到第四小点他强调วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4เนี่ยจุดเน้นก็คือเอเมน心没有在犹太而是显现在外邦地ดาวดวงนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลแต่ว่าปรากฏอยู่ในดินแดนของพวกต่างชาติเอเมน说出我们不仅要有这个圣经史的知识啊更是要有活的意象เราไม่ควรมีแต่ความรู้ที่ตายแล้วในพระคัมภีร์แต่ละจะต้องมีนิมิตที่มีชีวิตเอเมน我们需要有即时今日的活心来引领我们เราจะต้องมีนิมิตที่เราจะต้องมีดวงดาวที่มีชีวิตเป็นการนำทางที่ทันการแล้วก็มีชีวิตต่อเราเอเมน而第五到第八小点呢就是强调另一面ส่วนในวงเล็บ5จนถึงวงเล็บ8เนี่ยก็จะเน้นอีกเรื่องนึง有活的意象还不够นั่นก็คือนอกจากจะต้องมีนิมิตที่มีชีวิตแล้วเรามีแค่นั้นยังไม่พอ若没有圣经的话我们就会受容易受这个属人的观念影响เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพระคัมภีร์แล้วเราก็ง่ายที่จะรับผลกระทบจากทัศนคติฝ่ายมนุษย์ของเราเอง Amen 就像那个星象家一样เราก็จะเป็นเหมือนกับโหราจารย์นั่นแหละ我们需要借着圣经的改正啊帮助我们回到正确的路上เพราะฉะนั้นเราจะต้องรับการปรับแต่งจากพระคัมภีร์ด้วยเพื่อจะช่วยให้เรากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง Amen 那在这里有一个就是比较需要寻求的点
ในที่นี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาให้ดีเอเมน说到希律王听了就惊慌不安เมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วว่าในบทที่2ข้อ3กษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งกลัวเอเมน为什么全耶路撒冷也同他一样แต่ทำไมทั้งกรุงเยรูซาเล็มจะต้องสะดุ้งกลัวไปกับกษัตริย์เฮโรดด้วยเอเมน我们在那里看到有三班人ณที่นั่นมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกัน第一班人就是星象家กลุ่มแรกก็คือโผล่อาจารย์เอเมน他们看到活星他们就喜悦欢腾เมื่อเขาได้เห็นดาวที่มีชีวิตของพระเยซูพวกเขาก็ชื่นชมยินดีกระโดดโลดเต้นเลยเอเมนนะ第二班人就像这个这个希律王กลุ่มที่2ก็คือกษัตริย์เฮโรดนี่แหละเอเมน他这个听到基督这个就要去杀那些婴孩เมื่อได้ยินว่าพระเยซูมาเสด็จมาบังเกิดแล้วเนี่ยเขาก็ไปฆ่าทารกทั้งปวงเอเมน那还有一班人就是祭司和这个星象经学家แล้วก็ยังมีอีกพวกนึงก็คือพวกปุโรหิตแล้วก็พวกธรรมอาจารย์เอเมน他们知道这个基督要生在哪里但是他们却是不冷不热没有一个去寻求的พวกเขารู้ว่าพระคริสต์จะมาบังเกิดที่ไหนก็จริงแต่ว่าเนี่ยพวกเขากลับไม่ร้อนไม่เย็นไม่คิดจะไปหาพระองค์จริงๆ Amen นะ不要说他们我们今天要来问我们自己อย่าไปพูดถึงเขาเลยกลับมาถามตัวเราเองบ้างดีกว่า Amen 这个我们今天听到主要来是喜乐呢还是不安呢วันนี้เมื่อเราได้ยินว่าพระคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วเรารู้สึกชื่นชมยินดีหรือรู้สึกสะดุ้งกลัวกันแน่ Amen 在提后四章八节保罗说至此有公义的冠冕为我存留不仅赏赐我也赏赐凡爱他显现的人ในหนังสือ2ติโมธีบทที่4ข้อ8เปาโลบอกว่าตั้งแต่นี้ไปมีมงกุฎแห่งความชอบธรรมเก็บไว้สำหรับข้าพเจ้าและไม่ได้เก็บไว้สำหรับข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวยังเก็บไว้สำหรับคนทั้งปวงที่รักในการปรากฏของพระองค์ด้วยอาเมน对于那些爱慕主这个显现的人他们一定是喜乐的สำหรับใครก็ตามที่รักในการปรากฏของพระองค์เมื่อรู้ว่าพระองค์เสด็จมาพวกเขาย่อมชื่นชมยินดี Amen 但对于不爱他显现的他们一定是不安的แต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่รักการปรากฏของพระองค์เมื่อเขารู้ว่าพระองค์ใกล้กลับมาเขาย่อมจะสะดุ้งกลัว Amen 然后第9到第11小点就给我们看到祭司和经学家这两种人都很厉害ในวงเล็บ9จนถึงวงเล็บ11ให้เรามองเห็นว่าทั้งปุโรหิตและธรรมอาจารย์นั้นจริงๆแล้วเก่งนะ Amen 他们怎么呢教导百姓律法 Amen 通晓圣经หน้าที่ของพวกเขาเนี่ยก็คือคอยสอนกฎบัญญัติให้กับบรรดาพลพรรคของพระเจ้าให้พวกเขารู้จักพระคัมภีร์ Amen 他们都有这个基督出生的知识但是没有看见异象ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับการที่พระคริสต์จะเสด็จมาบังเกิดแต่เขากลับมองไม่เห็นนิมิต这个就给我们看到原因为什么呢因为他们无心寻求基督ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นจะเป็นเพราะว่าแม้เขาจะแสวงหาพระคัมภีร์แต่เขาไม่มีใจที่จะแสวงหาพระคริสต์ Amen 所以我们就是要能够成为众活星啊ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นกลุ่มดาวที่มีชีวิตหมู่ดาวที่มีชีวิต我们要寻得基督需要有两件事ถ้าเราอยากจะแสวงหาจนพบพระคริสต์เราก็จะเป็นต้องมี2อย่างนี้ Amen 第一就是要不断停留在他隐秘的同在中เรื่องแรกก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ในการสามัคคีธรรมในการสถิตอยู่ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ Amen 第二就是需要活在与主亲密的关系里ยิ่งกว่านั้นยังต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ด้วยเป็นประการที่สอง那这个两点就告诉我们啊需要应用到我们身上เราจะต้องเอาสองเรื่องนี้มาปรับใช้บนตัวเรา Amen 因为每天我们可能有晨兴有读经有聚会甚至是有配搭ในแต่ละวันเนี่ยเรามีฟื้นฟูยามเช้ามีประชุมแล้วก็มีการร่วมประสานกับพี่น้อง Amen 但是我们却没有来花时间来祷告来亲近主แต่ไม่แน่ว่าเราจะมีเวลาสำหรับการอธิษฐานเพื่อที่จะมาใกล้ชิดกับพระองค์ Amen 而像那些祭司和经学家一样无心寻求基督เราอาจจะเป็นเหมือนกับปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ที่ไม่มีใจแสวงหาพระองค์Amen 那来到第十二小点就给我们看到一旦我们看见了基督就绝不再走原来宗教的老路ส่วนวงเล็บ12ก็ให้เรามองเห็นว่าเมื่อเราได้พบกับพระคริสต์แล้วเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเดินทางเก่าแห่งศาสนาอีก Amen 所以第一大点可以总结为三个词ดังนั้นในเลขโรมันที่1สามารถสรุปได้เป็น3คำ
Amen. 基督他是星。อย่างแรกเลยก็คือพระคริสต์ทรงเป็นดวงดาว Amen. 第一我们要有他作为活星。เราก็ต้องมีพระองค์เป็นดาวที่มีชีวิต Amen. 第二我们要有圣经的话。เราก็ต้องมีพระคำที่มีอยู่ในพระคัมภีร์。第三我们要有心来寻求基督。และสามเราก็ต้องมีใจที่จะมาแสวงหาพระคริสต์ด้วย Amen. 这样我们就能够寻得基督。อย่างนี้เราจึงจะแสวงหาจนพบกับพระคริสต์。那来到第二大点就告诉我们我们不仅要寻得基督，那寻得基督以后呢，还要能够来忠信的跟随基督。ในแรกโรมันที่สองเนี่ยบอกกับเราว่าเรายังต้องเป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์ผู้นี้อย่างสัตย์ซื่อด้วย Amen. 直至众圣徒都成为他的复制，成为众活星。จนในที่สุดวิสุทธิชนทั้งหลายก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์คือเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิต Amen. 如经节说的啊，通达人必发光，那使多人归义的必发光如星。ก็เหมือนกับที่ข้อพระคัมภีร์ในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ3นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยบอกว่าผู้ที่ได้หันคนเป็นจำนวนมากคนฉลาดจะส่องแสงเหมือนดังแสงท้องฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดวงดาวเป็นนิจนิรันดร์ Amen. 那第二个大点呢有十个重点ในเลขโรมันที่2มี10ข้อย่อย Amen. 那从第一到第八重点你看前面都是一样的ในข้อ1จนถึงข้อที่8เนี่ยขึ้นต้นด้วยสำนวนเดียวกันเลย就是告诉我们众活星应该是什么样的人คือได้แสดงให้เราเห็นว่าหมู่ดาวที่มีชีวิตควรจะเป็นคนแบบไหน Amen 或者说我们怎么才能成为众活星หรือพูดอีกอย่างนึงคือต้องการจะบอกกับเราว่าเราต้องทำยังไงถึงจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิตได้ Amen 那第九重点就是在消极的一面给我们有提醒หลังจากนั้นในอาราบิก9เนี่ยก็จะเป็นคำเตือนที่มาเตือนเราจากด้านลบ Amen 最后第十重点就是结语的话แล้วสุดท้ายอาราบิก10ก็เป็นบทสรุปAmen. 首先从第一终点看到我们要成为众活星吗好了ทีนี้ตั้งแต่อาราบิกที่1เป็นต้นไปเราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิต Amen. 就需要跟随基督那属天活泼当前并及时的意象เราก็ต้องติดตามนิมิตฝ่ายสวรรค์ที่มีชีวิตทันการและฉับพลันของพระคริสต์ Amen. 那个星肯定是属天的并且是活泼活动的ดวงดาวย่อมเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายสวรรค์อยู่แล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยดาวนี้ยังเคลื่อนที่ได้ดังนั้นก็เลยเป็นดาวที่มีชีวิต Amen 同时它也是这个及时的ขณะเดียวกันยังเป็นดาวที่ทันการ就像那个金星象家一受到这个叫做改正就回到正路上然后星就及时的又向他们显现ก็เหมือนกับโหราจารย์เนี่ยที่ได้รับการแก้ไขจากพระคัมภีร์แล้วทันทีที่เขาออกจากกรุงเยรูซาเล็มดาวนั้นก็มาปรากฏต่อเขาอย่างทันการ Amen 那第二重点就说到我们需要是祝福神子民的人อาราบิก2บอกว่าถ้าอยากจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิตเราก็ต้องอวยพรแก่พลไพ่ของพระเจ้า Amen 因为在民书记24章9节那里说到凡给你祝福的愿他蒙福เพราะในหนังสืออัลธรรมบทที่24ข้อ9บอกว่าผู้ใดที่ได้อวยพรแก่เจ้าก็ให้ผู้นั้นได้รับพร Amen 凡咒诅你的愿他受咒诅แต่ถ้าผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งไปด้วย Amen 所以在那里我们也看到这个巴勒请巴兰来咒诅เดิมบาลากเนี่ยจ้างบิลาอามมาให้สาปแช่งชาวอิสราเอล Amen 最后受咒诅的是他自己他那个气的要死แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โดนสาปแช่งกลับกลายเป็นบาลากและบิลาอามเองเรื่องนี้ทำให้บาลากโมโหมาก Amen แล้ว第三我们要成为众活星就需要留意伸言者的话ประการที่3ถ้าเราอยากจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิตเราก็ต้องใส่ใจต่อถ้อยคำของเหล่าผู้เผยพระชนะ Amen如同留意在黑暗中的灯เหมือนดังใส่ใจต่อตะเกียงที่ส่องแสงอยู่ในที่มืด Amen 那这个 Amen 只等到天发亮จนกว่าดาวจนกว่าจะถึงยามรุ่งสาง Amen 这个晨星啊就要在我们心里出现แล้วดาวประจำรุ่งก็จะผุดขึ้นในใจของเรา Amen 所以基督他是这晨星พระคริสต์ทรงเป็นดาวประจำรุ่งผู้นี้ Amen 那接下来就给我们看到我们要得着这一个晨星向我们显现的路ต่อมาก็พูดถึงแนวทางที่จะทำให้ดาวประจำรุ่งนี้ปรากฏต่อเรา Amen 基督徒最好的时候就是一天的早晨เราจะต้องรู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคริสเตียนก็คือ
ตอนเช้า Amen 是最好来见主的时候นั่นเป็นเวลาที่เราจะมาพบกับพระองค์ได้ดีที่สุด Amen 这里说我们需要在这个时候一与主来交通เพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเช้านั่นก็คือเวลาที่เราควรจะมาสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen赞美歌颂เราควรที่จะมาสรรเสริญพระองค์来ร้องเพลงถวายแด่พระองค์ Amen 来导读经节อ่านอธิษฐานพระคัมภีร์สักข้อหนึ่ง并且向主祷告อธิษฐานต่อพระองค์ Amen 敞开我们的口敞开我们的心敞开我们的灵เปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณของเรา Amen 那基督就要作为诚心向我们显现พระคริสต์ก็จะปรากฏต่อเราในฐานะที่เป็นดาวประจำรุ่ง Amen 这里就强调我们不仅要经历基督做心做太阳更要经历他做诚心ในที่นี้เนี่ยเน้นว่าเราไม่เพียงแต่ต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะที่เป็นดวงอาทิตย์เท่านั้นแต่จะต้องมีประสบการณ์ต่อพระองค์ในฐานะที่เป็นดาวประจำรุ่งด้วย Amen 那他就会在隐秘中将他自己能够向我们显现เช่นนี้พระองค์ก็จะสามารถปรากฏต่อเราได้ในที่ลับลี้ Amen 接下来第四重点就说到众活心啊享受并被七倍加强的灵充满ในอัลเลบิทที่4หมู่ดาวที่มีชีวิตย่อมรับสุขและถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณที่เพิ่มกำลัง7เท่าอาเมน在启示录啊主对撒迪那个死城的召会ในหนังสือมัทในหนังสือวิวรณ์เนี่ยพระองค์ได้จัดการกับคริสตจักรที่ตายแล้วคริสตจักรในเมืองซันไดอาเมน启示他自己啊是七灵也是七心โดยเปิดเผยว่าตัวของพระองค์นั้นทรงเป็นพระวิญญาณทั้ง7แล้วก็เป็นผู้ที่มีดาว7ดวง Amen 灵是为着火而心是为着亮พระวิญญาณทั้ง7นั้นมีไว้เพื่อการมีชีวิตส่วน Amen. ดาวทั้ง7มีไว้เพื่อการส่องสว่าง我们需要来经历基督做七灵是我们七倍加强的火เมื่อเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณทั้ง7เราก็จะมีชีวิตชีวาอย่างเพิ่มกำลัง7เท่า Amen 经历他做七星是我们七倍加强的亮ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ต่อพระองค์เป็นดาวทั้ง7เราก็จะส่องแสงอย่างเพิ่มกำลัง7เท่า Amen 胜过那个死城胜过那个黑暗เราก็จะมีชัยชนะต่อความตายและความมืด Amen 而为着召会的建造เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร Amen 那接下来第5就说到我们需要成为众召会的使者อลบิก5เราจะต้องเป็นเหล่าทูตของคริสตจักรทั้งหลาย Amen 能够将这个基督啊，新鲜现今的基督能够将它分赐出去。เป็นผู้ที่สามารถที่จะแจกจ่ายพระคริสต์ที่อยู่ในปัจจุบันพระคริสต์ที่ใหม่สดแก่ผู้อื่นได้ Amen 这里首先说到众召会的使者ในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวถึงทูตของคริสตจักรทั้งหลาย Amen 就是我们ก็น่าจะเป็นพวกเรา然后说到是灵的基督做神的使者หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงพระคริสต์เป็นพระวิญญาณในฐานะที่เป็นผู้ของพระเจ้า那这是记在这个马拉基那里说到他是立约的使者ซึ่งเป็นข้อความที่อยู่ในหนังสือมาลาคีนะครับซึ่งกล่าวว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นทูตผู้ตั้งพันธสัญญา Amen 接着我们要成为众活心需要心中定大志心中设大谋อัลบิก6ถ้าอยากจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิตเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตั้งปณิธานใหญ่ในใจและเสาะหาการใหญ่ในใจ Amen 这里说到我们要向心 Amen 我们要向这个日头需要两个点ในที่นี้บอกว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกับดวงดาวแล้วก็ต้องเป็นเหมือนกับดวงตะวันด้วย Amen 就是心中立大志设大谋ถ้าอยากจะเป็นดวงดาวอยากจะเป็นดวงตะวันเราก็ต้องมีการตั้งปณิธานใหญ่ในใจและส่องหาการใหญ่ในใจ Amen 然后来到第七重点说到我们需要敬畏耶和华并听从他仆人的声音ในอัลบิก7เนี่ยถ้าจะเป็นหมู่ดาวที่มีชีวิตเราก็ต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงพระยะโฮวาและฟังพระสุรเสียงขององค์ผู้รับใช้ของพระองค์ Amen而使我们能够行在黑暗中而有亮光เพื่อในเวลาที่เราต้องเดินอยู่ในความมืดเราจะได้มีความสว่าง在以赛亚50章那里记载有人他们自己来点火把在那里照亮自己ในหนังสือยะเสยาบทที่50ได้บอกกับเราว่าคนบางคนพอไม่มีความมืดแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีไปจุดคบเพลิงให้ความสว่างแก่ตัวเอง Amen 那结局呢就是他们必躺在悲惨之中พระองค์บอกว่าคนเช่นนี้จะต้องได้รับสิ่งนี้จากพระหัตถ์ของพระองค์นั่นก็คือเขาจะต้องนอนลงในความทุกข์ทรมาน Amen 所以当我读到这一节的时候我就想到神他说我的百姓做了两件恶事
ในเวลาที่ข้าพเจ้าอ่านข้อนี้ข้าพเจ้าเขาคิดถึงข้อพระคัมภีร์ในยีเรมยาห์ที่บอกว่าผลพ่ายของพระองค์ได้กระทำชั่วสองอย่างเอเมน第一就是离弃我这活水的源头第二就是为自己制造破裂不能盛水的池子เรื่องแรกเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยได้ละทิ้งพระองค์ผู้เป็นต้นกำเนิดไปแล้วเรื่องที่สองก็คือพวกเขาไปขุดอ่างไปทำอ่างสำหรับตัวเองเป็นอ่างแตกที่ไม่สามารถกักน้ำไว้ได้เอเมน那我们看到这里为自己点火把同样的是恶事ในความในหนังสือยะไซยาห์บทที่50ตรงนี้เนี่ยการไปจุดคบเพลิงไว้สำหรับตัวเองก็เป็นเรื่องชั่วเหมือนกันเอเมน因为神就是光เพราะในความเป็นจริงแล้วความสว่างที่แท้จริงก็คือพระเจ้าเอเมน我们不能够离开神这光的源头เราอย่าได้ละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งความสว่างนี้ไปเอเมน而自己去造那一个叫做火把เอเมน อย่าไปจุดคบเพลิงสำหรับตัวเอง那结果就是躺在悲惨เพราะสุดท้ายแล้วจะต้องทำให้เรานอนลงในความทุกข์ทรมานเอเมน所以我们需要说来吧我们在耶和华的光中行走เราควรจะต้องเป็นคนเหล่านั้นที่ร้องประกาศว่ามาเถอะให้เราเดินอยู่ในความสว่างของพระยะโฮวาเอเมน我们不需要再自己去制造光ตัวเราเองไม่ควรที่จะไปสร้างความสว่างของเราเองขึ้นมาเอเมน我们只需要来亲近神เราเพียงแต่มาเข้าใกล้พระเจ้า被神充满และการเติมเต็มจากพระเจ้า Amen 因为神就是光เพราะว่าพระเจ้าก็คือความสว่าง Amen 那相应的经节也给我们看到ข้อพระคัมภีร์ที่มาคู่กันเนี่ยก็ให้เรามองเห็นว่า在创世纪一章那里说到神的创造ในหนังสือ Genesis บทที่1ตรงนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงการนรเมศสร้างของพระเจ้า Amen 第一天就有了光จริงๆแล้วความสว่างมีมาตั้งแต่วันแรกเลย Amen 那我们需要知道第一天的光是为着产生生命เราต้องรู้ว่าความสว่างที่อยู่ในวันที่1นั้นมีไว้สำหรับก่อกำเนิดชีวิต Amen 但这里说我们还需要第四天的光แต่ว่าอย่างไรก็ดีเรายังต้องจำเป็นต้องมีความสว่างในวันที่4 Amen 因为第四天的光是为着生命的长大เพราะว่าความสว่างในวันที่4มีไว้สำหรับการเติบโตของชีวิต Amen 在那里给我们看到神造了两个大的光体ในวันที่4พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่เอาไว้2ดวง Amen 大的光昼这个小的管夜ดวงใหญ่นั้นเอาไว้ควบคุมวันส่วนดวงเล็กเอาไว้ควบคุมคืน Amen 然后他又造众星จากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสร้างดวงดาวทั้งหลายเอาไว้ด้วย Amen 我们知道大的就是太阳ดวงใหญ่นั้นก็คือดวงอาทิตย์哎预表这位基督ซึ่งเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์小的就是月亮预表教会ส่วนดวงเล็กเนี่ยก็คือดวงจันทร์ซึ่งเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักร Amen 那众星呢就是预表发光的圣徒ส่วนดาวทั้งหลายอ่ะอันนั้นเป็นแบบเล็งถึงวิสุทธิชนทั้งหลายที่ส่องแสง Amen 我们需要在教会生活里干什么ขณะที่เราอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน Amen 就是来接触基督接触教会接触发光的圣徒เราควรจะติดต่อกับพระคริสต์ติดต่อกับคริสตจักรแล้วติดต่อกับวิสุทธิชนเหล่านั้นที่ส่องแสง Amen 所以哪里有照耀那里就有管理และถ้าที่ไหนมีการส่องแสงที่นั่นเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การควบคุม Amen 哪里有管理那里就有生命的长大ที่ไหนมีการควบคุมที่นั่นก็จะมีการเติบโตของชีวิตด้วย Amen 所以第一天的光就带进生命的产生อย่างที่บอกไปแล้วว่าความสว่างในวันที่1นั้นมีไว้เพื่อก่อกำเนิดชีวิต Amen 那第四天的光呢就带进生命的长大แต่ว่าความสว่างในวันที่4มีไว้เพื่อการเติบโตของชีวิต Amen 第四天就有了这个鱼的生命ดังนั้นในวันที่4จึงมีชีวิตในชั้นที่สูงขึ้นได้แก่ชีวิตปลา我们活在海里却不咸ก็คือชีวิตประเภทที่อยู่ในทะเลแต่ไม่เค็มตามทะเล Amen 我们活在世界里却不与它同流合污คล้ายๆกับการที่เราอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราก็ไม่เป็นมลทินไปกับฝ่ายโลก Amen 然后我们成为鸟的生命能够与在复活里远离死亡ความสว่างในวันที่4ยังทำให้มีชีวิตของนกนั่นก็คือชีวิตที่อยู่ในการเป็นขึ้นสามารถที่จะหนีพ้นจากความตาย Amen 然后我们有这个牲畜的生命回到地上来背负众人ยังมีชีวิตของปศุสัตว์ทั้งปวงที่สามารถที่จะกลับมาสู่พื้นแผ่นดินโลกเพื่อที่จะคอยแบกคนทั้งปวง我们再往前有狮子的生命来为神征战เมื่อเติบโตขึ้นมาอีกก็จะมีชีวิตอย่างสิงโตที่สามารถที่จะสู้รบเพื่อพระเจ้า最后我们有人的生命能够有神的形象来彰显他有神的权柄来代表他สุดท้ายเรามีชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีทั้งพระฉายาของพระเจ้าที่มาสำแดงพระองค์แล้วก็มีอำนาจของพระองค์เพื่อที่จะมาปกครองเป็นตัวแทนของพระองค์
Amen. 所以第四天的光帮助我们一路在生命上达到成熟。เพราะฉะนั้นความสว่างในวันที่4จึงรักษาเราให้อยู่ในเส้นทางของการเติบโตในชีวิตจนกระทั่งบรรลุถึงความสุขงอม Amen. 那来到第九点就给我们这一个消极迷恋的提醒。ทีนี้ในอารบิก9เนี่ยก็เป็นคำเตือนในด้านลบสำหรับเราทั้งหลาย Amen. 照着圣经启示不仅有活心还有叫做流弹的心。เพราะในพระคัมภีร์เนี่ยไม่เพียงแต่กล่าวถึงดาวที่มีชีวิตยังมีดาวที่เร่ร่อนไปด้วยอาเมน其实它就是指有背道的人ถ้าเราดูตามพระคัมภีร์ยูดาห์ตรงนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงคนเหล่านั้นที่ทรยศก็คือสอนในสิ่งที่บิดเบือนออกไปจากอาเมน他们是怎么样的呢他们是反复无常的教师ก็คือคนเหล่านี้ก็คือผู้สอนพระคัมภีร์ที่ก็คือไม่ยึดติดไม่แน่นอน Amen 他们不能够稳固在这个属天的启示不变的真理上เขาไม่สามารถที่จะตั้งมั่นคงอยู่ในการเปิดเผยฝ่ายสวรรค์การเปิดเผยที่มั่นคง Amen 而像那个ไม่เปลี่ยนแปลง心一样在神的百姓中间流荡แต่เขาเป็นเหมือนกับดวงดาวที่เร่ร่อนนี่แหละก็คือผู้ที่เร่ร่อนไปมาอยู่ท่ามกลางพลภัยของพระเจ้าอาเมน从一个公会再到一个公会คล้ายกับคนที่ย้ายจากคณะหนึ่งไปสู่อีกคณะหนึ่งองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่งโบสถ์หนึ่งไปสู่อีกโบสถ์หนึ่ง对啊进了主的恢复又从主的恢复再出去บางทีก็อาจจะเข้ามาสู่การฟื้นฟูแล้วก็ออกไปจากการฟื้นฟูนี้อีกอาเมน这个不应该是这样เราไม่ควรจะเป็นคนชนิดนี้อาเมน我们这个主的仆人曾经说过啊，我们要绝对。ผู้ท่านขององค์พระเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่เด็ดขาด Amen. 你要爱世界，你就认认真真的去爱世界。ถ้าอยากจะรักโลกเหรอก็ไปรักโลกให้เด็ดขาดเลย Amen. 你要来追求主，你就绝对完全奉献来跟随主。แต่ถ้าเกิดว่าจะแสวงหาองค์พระเจ้าแล้วเนี่ยก็จงถวายตัวอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะมาติดตามพระองค์ Amen 你看到主的恢复的宝贵就需要愿意否认己来留在这一个主的恢复里ถ้าเกิดมองเห็นความล้ำค่าของการฟื้นฟูขององค์พระเจ้าก็ต้องยินดีสละก็ยินดีปฏิเสธจิตของตัวเองเพื่อที่จะคงอยู่ในการฟื้นฟูนี้ Amen 若是想舒服那就留在这个公会里就好了ถ้าอยากจะอยู่สบายสบายต่อไปก็จงคงอยู่ในคณะนิกายต่อไป Amen 所以对于这些影响我们过召会生活破坏我们建造基督的身体的人啊我们要留意สําหรับใครก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อการที่เราจะดําเนินชีวิตคริสตจักรต่อไปหรือทําลายการดําเนินชีวิตคริสตจักรเนี่ยคนเหล่านี้คือดาวที่เร่ร่อนที่เราจะต้องระวังให้ดีอาเมน我们需要避开他们เราควรจะต้องหลีกเลี่ยง我们需要干什么呢需要就近那些活心แต่ว่าต้องไปเข้าใกล้ไปอยู่ใกล้ๆกับคนเหล่านั้นที่เป็นดาวที่มีชีวิตอาเมน并且就近那些众活星จงไปอยู่ใกล้กับหมู่ดาวที่มีชีวิตอาเมน我们天天来亲近基督我们来亲近发光的圣徒ก็คือในแต่ละวันเราควรที่จะมาใกล้ชิดกับพระคริสต์เราควรที่จะอยู่ใกล้ชิดกับวิสุทธิชนเหล่านั้นที่ส่องแสงอาเมน我们与他们接触与他们在一起就蒙保守在正确的路上เรายิ่งติดต่อกับคนเหล่านี้เราก็จะยิ่งถูกรักษาไว้ให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอาเมน所以最后第十点就是一个结语สุดท้ายแล้วมาถึงอารบิก10นั่นคือบทสรุปอาเมน愿主怜悯我们使我们蒙保守在正路上ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาต่อเราเพื่อเราจะถูกรักษาให้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องอาเมน不要像那个星象家跑到宗教的耶路撒冷เราอย่าได้เป็นเหมือนกับโหราจารย์นะครับที่แล้วยังไปอยู่ในเยรูซาเล็มแห่งศาสนานั้นอีกอาเมน而是能够怎样啊跟随活心去寻得基督แต่เราจะต้องเป็นผู้ที่ติดตามดาวที่มีชีวิตเพื่อจะไปแสวงหาพระคริสต์จนพบ这就是第一大点นั่นแหละก็คือแรกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหม然后好成为他的复制做众活心这就是第二大点เพื่อเราจะได้กลายเป็นสำเนาของพระองค์ในฐานะหมู่ดาวที่มีชีวิตนั่นก็คือเลขรางวัลที่สองอาเมน所以这一篇信息很简单就是一句话เพราะฉะนั้นข่าวสารตอนนี้จะว่าไปแล้วก็ง่ายก็สรุปด้วยประโยคเดียวนี้แหละ基督是活心พระคริสต์ทรงเป็นดาวที่มีชีวิต我们需要跟随活心去寻得基督เราจำเป็นที่จะต้องติดตามดาวที่มีชีวิตเพื่อที่จะไปแสวงหาพระคริสต์จนพบอาเมน好成为他的复制成为众活星เพื่อเราจะได้กลายเป็นสำเนาของพระองค์ในฐานะหมู่ดาวที่มีชีวิตอาเมนอาเมน